สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสอนจนตัวเองงงอึ้งทั้งโรงเรียนครูคนเดียวสอนอนุบาลถึงป .6 งบ 30,000 ต่อปีเมื่อวันที่25มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีโรงเรียนชั้นประถมศึกษาแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง5กิโลเมตรซึ่งอยู่ไม่ไกลปืนเที่ยงแต่กลับพบว่ามีครูผู้สอนอยู่แค่คนเดียวรับผิดชอบการสอนคนเดียว2ห้อง8วิชาในวันเดียวจนตัวเองงงว่าสอนอะไรไปบ้างเป็นปัญหาทางด้านการเรียนการสอนวันนักเรียนจะเข้าใจและได้รับความรู้ไปหรือไม่นั้นจึงได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านดงโชคราชอุทิศบ้านดงโชคหมู่ที่1ตำบลหนองยาดอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครพนมเขต1พบนางสาวธัญลักษณ์อายุ22ปีตำแหน่งครูผู้ช่วยนางสาวธัญลักษณ์กล่าวว่าโรงเรียนมี1อาคาร2ชั้นแบ่งเป็น4ห้องเปิดสอนชั้นอนุบาล1ถึงป .6 โดยชั้นอนุบาล1ถึง2นักเรียนมี4คนชั้นป.1ถึงป.2มี5คนชั้นป.3ถึงป .4 มี5คนและชั้นป.5ถึงป.6มี5คนรวม19คนมีตนเป็นครูผู้สอนเพียงแค่คนเดียวที่เหลือเป็นพนักงานราชการ2คนมาช่วยสอนป.5กับป .6 นางสาวธัญลักษณ์กล่าวต่อว่าตนเพิ่งมารับตำแหน่งสอนได้3เดือนเวลาสอนต้องควบชั้นยอมรับว่ามันยากบางวิชาระดับความรู้ของนักเรียนไม่เท่ากันต้องแยกสอนคือต้องให้อีกชั้นหนึ่งรอธรรมชาติของเด็กอยู่นิ่งไม่ได้ห้องนี้สงบแต่อีกห้องหนึ่งดื้อจึงพากันดื้อทั้งห้องนางสาวธัญลักษณ์กล่าวอีกว่าบางวันสอนวันเดียว8วิชารวมทั้งพละศึกษาสอนไปสอนมาก็งงๆอยากให้มีครูมาสอนครบชั้นเด็กจะได้ความรู้เต็มสอนแบบนี้ค่อนข้างลำบากนักเรียนน้อยก็จริงแต่อยากของบประมาณให้มากขึ้นที่ได้จากเดิมปีละ 30,000 บาทด้านนายสุภมาศกุลตังวัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่าโรงเรียนนี้ปกติมีครูแค่คนเดียวทางผู้อำนวยการเขตจึงส่งพนักงานราชการมาช่วย2คนคนแรกเป็นชายสอนป.5 ถึงป.6 อีกคนเป็นหญิงพนักงานธุรการคนหลังสุดช่วยสอนชั้นอนุบาลและเป็นนักการพันโรงด้วยนายสุภมาศกล่าวต่อว่าโชคดีที่ไม่ได้อยู่เวรยามหลังจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกครูเวรงบประมาณต่อปีได้แค่ 30,000 บาทเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งต้องขอจากชาวบ้านและผู้ปกครองมาช่วยเรียรัยทำกิจกรรมนายสุภมาศกล่าวอีกว่าเคยจัดทอดผ้าป่าได้เงินมา 100,000 บาทหมดไปกับการทำโรงน้ำซ่อมห้องส้วมปูกระเบื้องค่าน้ำค่าไฟตกรวมเดือนละ 2,000 บาทนักเรียน19คนมีครูผู้สอนแค่1คนยอมรับว่าไม่ไหวนายสุภมาศกล่าวต่อว่าส่วนนักการพันโรงมีผู้ปกครองอาสามาปัดกวาดหลังห้องน้ำหลังส่งลูกเข้าเรียนหมู่บ้านแห่งนี้มี100หลังคาเรือนผลิตลูกได้ปีละ 1-2 คนบางคนทำหมันเพราะปัญหาเศรษฐกิจจึงเป็นปัญหานักเรียนน้อยส่วนหนึ่งด้านนายสุนทรภูนาผู้ใหญ่บ้านกล่าวยอมรับว่าครูมีน้อยแค่1คนวันพฤหัสบดีขอแรงตำรวจอาสามาสอนเรื่องยาเสพติดวันศุกร์ได้แม่ชีมาสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมหากหมู่บ้านนี้มีชาวบ้านและผู้นำหมู่บ้านไม่เข้มแข็งจัดทอดผ้าป่ามาสมทบป่านนี้โรงเรียนอาจถูกยุบไปนานแล้วนายสุนทรกล่าวต่อว่าจึงอยากขอวิงวอนและขอยกมือท่วมหัวอย่ายุบโรงเรียนนี้ทิ้งเลยเพราะก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2484นาน83ปีพร้อมกับการตั้งวัดที่อยู่ตรงข้ามกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ